clouds pass, skies are clear. นี่เราไปดูตัวอย่างนะการแก้ระบบสมการจดเลยค่ะทีนี้จดแล้วก็ทำไปด้วยเราดูซิว่าขั้นแรกเราจะทำอะไรก่อนทำเลยเท่ากับเป็นการทบทวนไปในตัวถ้านักเรียนลอกโจทย์แล้วนักเรียนพบสมการแบบนี้ระบบสมการแบบนี้นักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนต้องกำจัดหนึ่งตัวให้หายไปมีแววเลยอะตัวไหนที่จะหายไปได้โดยกระทันหัน x ทำยังไง x ถึงจะหายไปลบก็คือเอาสมการที่1ลบสมการที่2ใครอยากเอาสมการที่2ลบสมการที่1ได้ไหมได้หรือไม่อ้าวเกิดความไม่มั่นใจอีกได้ค่ะนักเรียนจะเอา1ลบ2หรือ2ลบ1ก็ได้นั้นในที่นี้ความสะดวกของนักเรียนคืออะไร1ลบ2สมการ1ลบสมการที่2ทันที x ก็จะหายไปหมดไปมันก็จะเหลือ ey พักเกษมเมื่อเช้าได้ยินอ่านวิชาสังคมแล้วติดใจน้ำเสียงมากตอบครูที่ว่ากี่ y ฮะสมการ1ลบสมการที่2 5yy เท่ากับ 5y เท่ากับ5 y เท่ากับ1 y เท่ากับ1เมื่อเช้าใครอ่านหนังสือตะกุกตะกักชะสุภาพสตรีใครเอ่ยฟังแล้วอึดอัดนะรู้ป่ะต้องฝึกอ้าวทีนี้นักเรียนได้ค่าอะไรคะค่า y เท่ากับเท่าไหร่แล้ว y เท่ากับ1ต่อไปทำไงจึงจะได้ค่า x อะไรนะแทนค่า y ในสมการที่2ก็ได้1ได้ไหมได้นักเรียนดูแทนแล้วนักเรียนได้เท่าไหร่คะแทนแล้วได้ค่า x เท่าไหร่ x เท่ากับ5เพราะฉะนั้นคำตอบนะคำตอบของระบบสมการนี้ก็คือคู่อันดับ5 1แปลว่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ1นักเรียนว่ายากไหมคะเนี่ยไม่ยากเลยนะมันอย่าทำให้มันยากในเมื่อมันไม่ยากทำไงจะไม่ยากนักเรียนแบบฝึกหัดที่ให้อะต้องทำไหมคะนักเรียนทำนะคะนักเรียนอย่ารอไว้นานๆจนกระทั่งต้นไม้ขึ้นที่หางต้นไม้ขึ้นที่หางนี่มากกว่าดินพอกหางหมูไหมคะนักเรียนมากกว่านะพอดินพอกหางหมูนี่ยังพอทำเนานะพอต้นไม้ขึ้นที่หางแสดงว่าพอกจนกระทั่งมีต้นไม้ขึ้นแล้วนะอย่าทำงี้ไม่ดีอ่ะทีนี้ต่อไปอันนี้เรียบร้อยไหมคะอันนี้มีกี่สมการละ3สมการวิธีการจัดการพอนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนดูซิว่าเราพิจารณาดูสมการที่1กับสมการที่2แล้วก็มาพิจารณาสมการที่3เราคิดว่าเราจะจัดการยังไงก่อนต้องคิดใช่ไหมนักเรียนต้องวางแผนใช่ไหมคะว่าเราจะทำยังไงก่อนเราคิดซิว่าเราจะทำไงก่อนคะช่วยกันทำอะไรก่อนดีลอกโจทย์เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนักเรียนว่าจะทำอะไรก่อนไม่เป็นไร
ผิดก็ทำใหม่ได้ใช่ไหมนักเรียนจะทำอะไรก่อนคิดดูแล้วว่าจะทำอะไรก่อนดีเร็วบอกสิเขาจะได้รู้ไงความคิดของนักเรียนคืออะไรไงฮะเร็วพอมีสามสมการทำอะไรก่อนเร็วถ้าในความคิดของเราไม่เป็นไรถ้าเขียนในที่นี้แล้วถ้าผิดก็ไม่เอาไงคะนักเรียนเอาอะไรนะเอาสมการที่หนึ่งลบสองลองดูคนอื่นคิดว่าไงคะคนอื่นคิดสินักเรียนต้องคิดถ้าสมมตินักเรียนเอาสมการที่1ลบสมการที่2สิ่งที่จะได้ก็คือ x กับ y เกิดขึ้นเป็นสมการที่4ถูกไหมคะสมการที่4ก็จะมีนักเรียนคิดในใจก่อนก็ได้ค่ะถ้านักเรียนเอาสมการที่1ลบสมการที่2นักเรียนจะได้อะไรคะได้ลบ x ใช่ไหมคิดเองคิดเนี่ยไม่เป็นไรนักเรียนลองคิดดูสิว่าถ้าแล้วเราจะได้อะไรเขาบอกว่าเขาจะเอาสมการที่1เนี่ยแล้วมาลบกับสมการที่2ถ้า1ลบ2แล้วได้อะไรได้อะไรนะฮะได้สมมุติว่าได้เท่าไหร่นะได้ลบ x แล้วก็อะไรนะบวกเท่าไหร่บวก 3y เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ1ก็อันนี้ก็จะเป็นสมการที่4แล้วเสร็จแล้วนักเรียนจะทำไงต่อถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะทำอะไรต่อเอาคิดสิถ้านั่งเฉยๆไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยเอาสมการที่3แล้วไงอีกลบสมการที่4และอะไรจะหมดไม่หมดใช่ไหมคะถูกป่ะมันไม่หมดคราวนี้เรามาดูซิว่าอีกความคิดหนึ่งถ้าครูคิดอย่างนี้นะถ้าครูเอาสมการที่1นะไม่เป็นไรนักเรียนเราคิดดีกว่าไม่คิดนะถ้าครูเอาสมการที่2นะสมการที่2ก็คือสมการนี้ใช่ไหมคะคูณเข้าไปด้วยเท่าไหร่คูณด้วย2ก็จะได้เป็น 4x แล้วก็ลบ 2y แล้วก็บวก 2z นั่นเลยว่าถ้าครูคูณอย่างนี้แล้วอ่ะครูจะน่าจะได้อะไรคะเนี่ยเอาอะไรนะถ้าครูคูณแล้วนักเรียนดูซิว่าคูณแล้วมันน่าที่จะจัดการกับอะไรได้อีกบ้างอะไรน่าจะทำอะไรกับอะไรทีนี้ถ้าครูเอาสมการที่1กับ4มาบวกกัน1กับ4มาบวกกัน1กับ4มาบวกกันตรงนี้จะได้ 5x นะ 2y ก็ลบ 2y ก็หมดไป z บวก 2z จะได้ 3z ได้เป็นสมการที่5 5x บวก 3z เสร็จแล้วอีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งที่จัดการแล้วมันจะได้ x กับ z เหมือนกันก็คือคู่นี้ใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยเพราะว่าคู่นี้ y ก็จะหมดไปมันก็จะเหลือ x กับ z เหมือนกับสมการที่5ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหลือแค่2ตัวแปรใช่หรือเปล่ามันครูก็ควรที่จะนำเอาสมการที่2กับสมการที่3มาทำอะไรกันบวกกันถ้าลบกันไม่หมดนะคะมาบวกกันค่ะเอาสมการที่2ไปบวกสมการที่3มันก็จะได้เป็น 5x บวก 5z เท่ากับ5นักเรียนรู้อย่างว่าตอนนี้จะต้องทำอะไรรู้ไหมคะต่อไปควรที่จะทำสมการไหนอะคะสมการที่5กับสมการที่6เอามาทำอะไรกันคะเอามาลบกัน
มันต้องติดลบแน่ๆอยู่แล้วไม่ว่า6ลบ5หรือ5ลบ6ก็ตามสรุปได้ค่าแซดเป็นเท่าไหร่ได้ค่าแซดเป็นเท่าไหร่ฮะก็มาลบกันก็เหลือข้างซ้ายเหลือลบ2แซดไงข้างขวาก็เหลือ8ไงคะใช่ไหมลบ2แซดเท่ากับ8เพราะฉะนั้นแซดเท่ากับเท่าไหร่ฮะลบ4พอนักเรียนได้แซดเท่ากับลบ4แล้วแทนค่าแซดแทนค่าแซดด้วยลบ4ก็จะได้ค่า x ถูกไหมคะแซดเท่ากับลบ4นักเรียนก็แทนลงไปในถ้าเป็นถ้านักเรียนอาจจะเอา5ไปหารตลอดได้เป็น x บวก z เท่ากับ1ได้ไหมได้ป่ะถ้านักเรียนขี้เกียจคิดเยอะได้ไหมคะเพราะว่าเอา5ไปหารนี่ไงเอา5ไปหารเอา5ไปหารเอา5ไปหารก็จะได้ x บวก z เท่ากับ1เสร็จแล้วนักเรียนแทนค่าอะไรลงไปแทนค่า z เท่ากับลบ4ลงไปนั่งไงอีกแซดเท่ากับลบ4เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับเท่าไหร่ฮะโอ้ในตาไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้ตาเปล่าๆได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ฮะ x เท่ากับ5 x เท่ากับ5ใครงงว่า5มาจากไหนยกมือสิใครงงครูรู้และอุกิจไม่รู้แน่นอนชัวพูดใช่ป่ะนักเรียน5มาจากไหนครูบอกว่าถ้านักเรียนขี้เกียจคิดนักเรียนก็เอา5ไปหารพอ5ไปหารปุ๊บนักเรียนจะได้อะไรคะเนี่ยได้ x แล้วก็บวกอะไรบวก z แล้วก็เท่ากับ1เสร็จแล้วตรงที่เป็น z ตัวนี้ครูแทนเข้าไปด้วยอะไรลบ4ใช่ไหม x บวกลบ4เท่ากับ1เอา4กลับไปข้างนู้นก็กลายเป็น5เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับ5ได้ x เท่ากับ5ได้ z เท่ากับลบ4หาค่าอะไรได้เลยค่า y นะได้ x เท่ากับ5ต่อไปไปหาค่า y ค่า y เราได้ x กับอะไรแล้ว x กับ z แล้วเนี่ยจะแทนค่า y ในสมการไหนดีแทนในสมการไหนดีคะแทนค่า x เท่ากับ5 z เท่ากับลบ4ในสมการไหนก็ได้ตามใจนักเรียนแทนในสมการไหนดี1 2 3แทนในไหนคะเอา2ก็ได้เอาใครแทนในสมการที่2จะได้อะไรคะถ้าแทนในสมการที่2ได้อะไรเอ่ยได้2คูณ2คูณ510แล้วก็ลบ y บวกลบ4เท่ากับ4แล้วลองคิดดูสิว่าค่า y ได้เท่าไหร่อันนี้คือแทนในสมการที่2เอาไหนใครแทนในสมการที่1ใครแทนในสมการที่1อ่ะถ้าแทนในสมการที่1ได้อะไรได้5บวก 2y ลบ 4 เท่ากับ 5 y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่เหมือนกัน y เท่ากับy เท่ากับเท่าไหร่แน่ฮะเท่าไหร่อันนี้ครูแทนลงในสมการที่1สมการที่1ได้ค่า x เป็นไรฮะ x เป็น5ใช่ไหมแล้วก็บวก 2y แล้วก็บวก z z คือลบ4อันนี้5กับ5เป็นไงไปหมดไปใช่ไหมแล้ว4ไปข้างนู้นเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกต่อไปเอา2ไปหาร2ข้างได้ y เท่ากับ2มีลบไหมคะไม่มีนักเรียนหาโดยการ
ตรวจคำตอบโดยการเอา x เอา y เอา z ไปทำไมไปแทนค่านะฮะมันนักเรียนได้ระบบสมการนี้มีคำตอบเป็น5 2 -4 หมายถึง x เท่ากับ5 y เท่ากับ2 z เท่ากับ -4 เสร็จแล้วนักเรียนตรวจคำตอบโดยการทำไงคะโดยการทำไงแทนค่า x ค่า y ค่า z อ่ะเราลองมาแทนดูเราได้คำตอบคืออะไรนะ5 2 -4 ถ้าแทนแล้วไม่ได้คือผิดใช่ไหมนักเรียนเราลองแทนในสมการที่1ก่อน x คือ5บวก2คูณ2บวก -4 เท่ากับ5จริงไหมคะอันนี้คืออันนี้หมดไปข้างนี้ก็5ข้างนี้ก็5ถูกไหมคะถูกลองแทนในสมการที่2 2คูณ5ลบ y ก็คือลบ2บวก z ก็คือบวกลบ4เท่ากับ4อันนี้คือ10ลบ2ลบ4ก็10ลบ2เหลือ8 8ลบ4ก็เหลือ4ถูกไหมคะถูกหรือลบ2บวก4เป็นลบ6 10ลบ6ก็เหลือ4ถูกต้องต่อไปแทนในสมการที่3ได้อะไรฮะได้3คูณ5บวกบวก2บวก4คูณลบ4เท่ากับ14คูณลบ4เป็นเท่าไหร่คะลบ16อันนี้ล่ะ15แล้วไงลบ16บวก15ได้ลบ1ลบ1บวก2เป็น1มันคำตอบของเราถูกหรือยังถูกแล้วนะฮะทีนี้ต่อไปข้อต่อไปอันนี้ทำเองอันนี้ง่ายไปที่สไลด์ค่ะ